ในช่วงคริสตศตวรรษที่4ถึง5จักรวรรดิโรมันได้ถูกรุกรานจากพวกเผ่าอนารยชนหลายเผ่าพวกอนารยชนเหล่านี้ได้อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในดินแดนส่วนต่างๆของจักรวรรดิโรมันตะวันตกจักรวรรดิโรมันพยายามสร้างความเข้มแข็งให้จักรวรรดิโรมันที่กว้างขวางยิ่งใหญ่ให้คงอยู่ด้วยการแบ่งจักรวรรดิออกเป็น2ภาคคือจักรวรรดิโรมันตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงโรมและจักรวรรดิโรมันตะวันออกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงคอสแตนติโนเปิลแต่ก็ไม่สามารถทำให้จักรวรรดิโรมันมั่นคงอยู่ได้พวกอนารยชนได้รุกรานจักรวรรดิโรมันหลายครั้งจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราชที่476แม่ทัพเผ่าเยอรมันได้ปลดจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกลงถือเป็นการสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันตะวันตกดินแดนยุโรปตะวันตกจึงได้แตกแยกออกเป็นอาณาจักรของอนารยชนเผ่าต่างๆทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมส่วนจักรวรรดิโรมันตะวันตกหรือจักรวรรดิไบแซนไทน์ยังคงดำรงสืบมาอีกเกือบ 1,000 ปีจนกระทั่งล่มสลายในปีคริสต์ศักราช 1453 การที่จักรวรรดิไบแซนไทน์ยังคงดำรงอยู่ต่อมานับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออารยธรรมตะวันตกเนื่องจากจักรวรรดิแห่งนี้ได้ถ่ายทอดมรดกทางอารยธรรมกรีกโรมันในด้านต่างๆในเวลาต่อมาคริสตศาสนาได้กำเนิดในช่วงต้นของสมัยจักรวรรดิโรมันผู้ก่อตั้งคริสตศาสนาคือพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นประมาณ300ปีคริสตศาสนาเป็นศาสนาต้องห้ามของจักรวรรดิโรมันและถูกทางการปราบปรามอย่างรุนแรงจนกระทั่งในช่วงคริสตศตวรรษที่4จักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ทรงนับถือคริสตศาสนาในคริสต์ศักราชที่394จักรพรรดิทีโอซิอัสที่1ได้ทรงประกาศให้คริสตศาสนาเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิโรมันทำให้ศาสนาขยายตัวมีผู้นับถือเนื่องจาก1จักรวรรดิโรมันในยุคนั้นขาดความสามารถในการบริหารและขาดคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ2ผู้นำทางคริสตศาสนาในเวลานั้นมีคุณสมบัติที่จักรพรรดิไม่มี3ความแตกแยกและความเสื่อมทรงของสังคมและการเมืองในจักรวรรดิสมัยนั้นผู้คนจึงหวังมีชีวิตอย่างมีความสุขในโลกหน้า4อนารยชนที่ลุกลามเข้ามาได้ทำลายแต่ความรุ่งเรืองของเยอรมันในด้านสถาบันการเมืองการปกครองเท่านั้นหายได้ยุ่งเกี่ยวกับคริสตศาสนาแต่อย่างใดไม่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมลงสถาบันคริสตศาสนากลับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อจักรวรรดิโรมันล่มสลายไปดินแดนในยุโรปมีแต่ความปั่นป่วนศาสนาจึงได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำในทางจิตวิญญาณของชาวยุโรปและสามารถมีอิทธิพลครอบงำยุโรปสมัยกลางในทางด้านสังคมบทบาททางสังคมในสมัยกลางคริสตศาสนาได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมยุโรปเพราะสังคมมีแต่ความวุ่นวายและความเสื่อมผู้ที่ปรารถนาจะหลบหนีจากความวุ่นวายได้พบว่าคริสตศาสนาสามารถให้ความรู้สึกที่มั่นคงทางจิตใจได้คริสตศาสนาจึงแผ่อิทธิพลไปทั่วยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคริสตศตวรรษที่12และ13ศาสนาจักรมีอำนาจสูงสุดเหนือสถาบันใดๆและเข้าไปมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวยุโรปอย่างกว้างขวางคริสตศาสนาจักรได้เสริมสร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแบบโรมันด้วยการสร้างความเป็นเอกภาพของคริสตศาสนิกชนและคริสตจักรยังมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรทางโลกเช่นการสถาปนาจักรพรรดิโรมันในสมัยกลางทำให้คริสตจักรมีความสัมพันธ์กับรัฐพร้อมกับสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่ศาสนาจักรในสมัยกลางคริสตจักรได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวยุโรปเป็นอย่างมากตั้งแต่กำเนิดจนเสียชีวิตเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดโดยผูกอำนาจในการตีความพระธรรมและนำพาให้มนุษย์หลุดพ้นทางวิญญาณเนื่องจากศาสนาจักรเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์ต้องดำเนินชีวิตตามคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาจักรเป็นทางให้มนุษย์พบความสงบสุขในโลกของพระเจ้าดังนั้นชาวยุโรปในสมัยกลางจึงมีความเชื่อฝังแน่นอยู่กับความเชื่อทางศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัดถ้าผู้ใดหรือชนกลุ่มใดมีความเห็นชัดขัดแย้ง
ศาสนาจักรจะต้องถูกศาสนาจักรไต่สวนและลงโทษเช่นการไล่ออกจากศาสนาหรือพัพพาชนียกรรมเป็นการห้ามผู้ต้องโทษไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมใดๆทางศาสนาทำให้วิญญาณไม่ได้หลุดพ้นรวมทั้งห้ามติดต่อกับศาสนิกชนอื่นๆด้วยการลงโทษทำให้ศาสนาจักรมีอำนาจเหนือประชาชนในสังคมทุกระดับชั้นตั้งแต่กษัตริย์ขุนนางจนถึงข้าติดที่ดินระดับยะล่างสุดและการลงโทษดังกล่าวนี้เองที่ศาสนาจักรใช้ต่อสู้ทางอำนาจกับอาณาจักรตลอดช่วงสมัยกลางประชาชนในยุคสมัยกลางมีความเกรงกลัวการลงโทษของคริสตจักรเป็นอย่างยิ่งจึงมีความเคารพเชื่อฟังศาสนาและทำให้ศาสนาจักรมีความแข็งแกร่งมั่นคงการที่ศาสนาจักรมีอำนาจมากทำให้คริสต์ศาสนามีบทบาททางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมสมัยกลางระบบกษัตริย์ศาสนาจักรได้อ้างอำนาจเหนือกษัตริย์และขุนนางในฐานะของผู้สถาปนากษัตริย์สันตะปาปาอ้างอำนาจได้ตั้งแต่สันตะปาปาลิโอที่3ทรงประกอบราชพิธีสวมมงกุฎแก่จักรพรรดิชาเลอร์มานในคริสตศักราช800การอ้างอำนาจของสันตะปาปานำไปสู่การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างศาสนาจักรกับจักรพรรดิเยอรมันในสมัยกลางศาสนาจักรได้เข้ามามีบทบาทในการยุติสงครามการแย่งที่ดินระหว่างเจ้านายที่ดินต่างๆและการที่ศาสนาจักรมีที่ดินจำนวนมากทำให้ศาสนาจักรต้องไปเกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดินศาสนาจักรได้จัดระบบการพิจารณาศาลจึงอ้างในสิทธิที่จะพิจารณาคดีทั้งศาสนาและทางโลกบทบาททางเศรษฐกิจศาสนาจักรเป็นแหล่งรวมความมั่งคั่งในสมัยกลางเนื่องจากศาสนาจักรได้เงินภาษีจากประชาชนและบรรณาการที่ดินที่ชนชั้นปกครองมอบให้แต่ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ศาสนาจักรมีอำนาจในสมัยกลางได้แก่การจัดการอำนาจแบบรวมศูนย์ที่มีประสิทธิภาพของศาสนาจักรคริสตจักรได้วางรูปแบบการบริหารงานเรียนแบบการบริหารของจักรวรรดิโรมันทำให้คริสตจักรเป็นสถาบันที่มีกฎระเบียบและมีเป้าหมายชัดเจนโดยมีสันตะปาปาเป็นประมุขสูงสุดและมีคาร์ดินัลเป็นที่ปรึกษาในส่วนภูมิภาคแบ่งเป็นมณฑลซึ่งมีอาร์ชบิชอปเป็นผู้ปกครองถัดจากระดับมณฑลคือระดับแขวงภายใต้การปกครองของบิชอปส่วนหน่วยระดับล่างที่สุดคือระดับตำบลมีพระหรือบาทหลวงเป็นผู้ปกครอง